เขาก็ค่อยๆ ย่องเข้าไปดูตรงนั้นมีควันลอยอบอวนไปหมดเขาเลยคิดว่าต้องมีคนเนี่ยแอบมาเล่นไฟเขาเลยโผล่เข้าไปดูนี่มันอยู่ข้างหลังพี่ไก่ไงอะไรกันเนี่ยกรี๊ดกราดเสียงดังลั่นไปหมดยายแก้วเล่าเรื่องผีค่ะคุณแม่แม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามเล่าเรื่องผีประเดี๋ยวก็เก็บเอาไปกลัวกันก็มันเรื่องจริงนี่คะคุณแม่ตุ๋ยเขาเล่าว่าเขาเห็นผีสูบบุหรี่พ่นควันชุยเห็นกับตาเลยค่ะแอนก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าคุณแม่เขาเคยเห็นคุณตาที่ตายไปแล้วมาหาปุ๋ยก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันนะคะเอาละจ้ะพอได้แล้วเดี๋ยวเข้านอนก็นอนไม่หลับกันพอดีผีเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกลูกเป็นเพียงแค่เรื่องที่แต่งขึ้นหรือไม่คนเราคิดไปเท่านั้นเองล่ะเอาล่ะเข้านอนกันได้แล้วนะแล้วผีมันมีจริงไหมเนาะเลยเวลามาตั้ง10นาทีละครูชวีวันไม่เห็นมาสักทีพนันกันไหมล่ะวันนี้ครูไม่มาแน่เลยเอางี้ดีกว่าเราถามผีตะเกียบก็ได้จึงไม่อ้วนจะเล่นผีตะเกียบกันก็ไม่ชวนเลยนะผีตะเกียบถ้าคุณครูไม่มาขอให้ตะเกียบกางออกเอ๊ะครูมานักเรียนตรงวันเสาร์นี้10โมงเช้าอย่าลืมหาอะไรๆสนุกๆไปเล่นด้วยจากเอื้องเองไหนแก้วดูสิวันนี้มีอะไรสนุกๆมาเล่นมั่งมีสิเอื้องนี่ไงผีถ้วยแก้วเอาอีกแล้วเหรอแก้วตอนที่อยู่โรงเรียนก็เล่นกันทั้งวันไม่เบื่ออีกเหรอก็แก้วเขาอ่ะเป็นเจ้าแม่ผีถ้วยแก้วเวลาแก้วไม่เล่นนะผีไม่ค่อยเข้าเลยพอแก้วจับปุ๊บผีก็เข้าปั๊บเขาเรียกว่าขลังไงเขาเรียกว่ามีความสามารถติดต่อกับวิญญาณตะหากล่ะดีเหมือนกันนะน้องเล็กก็อยากเล่นอ้วนว่ามีอะไรเล่นก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่เบื่อไงอ้าวใครจะถามอะไรมาทางนี้เลยใครจะเป็นคนแตะบ้างเอื้องเองป้อมด้วยขอเชิญวิญญาณในที่นี้โปรดมาสถิตในถ้วยแก้วนี้ด้วยเถิดวิญญาณใครอยู่ในถ้วยนี้คะนออิดอนิดทออัมท่านไอมอไม่ทำไมไม่อเอกมอมีไม่มีโอ้โหอะไรเนี่ยนออิดอนิดทำไมไม่มีนิดใช่แล้วเอื้องลืมชวนนิดมาเดี๋ยวมานะเอื้องไปโทรตามนิดก่อนนิดมาแล้วหน่อยก็มาด้วยโอ้โหมีลูกชิ้นทานด้วยเล่นผีถ้วยแก้วกันอยู่อีกเหรอเลิกเถอะมาเล่นตีจับกันเดี๋ยวสิถึงคำถามสำคัญแล้วใครเป็นคนใจดีที่สุดในโรงเรียน
แก้เราลืมเติมวงแหวนเห็นมากผีบอกว่าแก้วดีแต่ใครๆไม่เห็นความดีของแก้วเลยเนี่ยไอ้แก้วต้องดันแน่ๆเลยก็นิดบอกตั้งหลายทีแล้วนี่ปล่อยให้แก้วลองได้โอ้ก็ถ้าแก้วไม่ดันน่ะแล้วผีที่ไหนจะมาดันล่ะก็เล่นไม่สนุกนะสิมาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่านั่งเฉยๆไม่สนุกหรอกว้าแล้วแก้วก็โดนจับไตได้อีกตามเคย